อำนาจสีไม้นักฆ่ามืออาชีพอดีตผู้ต้องขังศาลฎีกาเจ้าของฉายาเสือบางขวางผู้ฝ่ากำแพงกรรมมาได้ด้วยน้ำเงินของผู้เป็นนายเขาจึงต้องสำแดงน้ำใจเพื่อทดแทนคุณแต่คนบนหลังเสือนั้นเปรียบดังระเบิดที่จุดชนวนไว้แล้วในเมื่อนายไม่รู้จักอิ่มนักฆ่าอย่างเขาจึงยอมสละทุกสิ่งเพื่อผู้เป็นนายโศกนาฏกรรมจึงอุบัติขึ้นมือปืนอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์และแล้วบรรดาชาวยุทธที่ส่งสายคอยสืบข่าวของจับสาจากสำนักต่างๆก็มีข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของเจ้าพ่อว่าไปเยี่ยมเยียนอำนาจสีมาพร้อมทนายความเรื่องนี้ได้รับแรงโจษขานกันไม่เสร็จโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเถื่อนเหตุด้วยการกลับมาของจับซาในครั้งนี้อยู่ในฐานะล้มละลายแล้วแทบไม่มีใครกล่าวถึงสำนักเถื่อนหลายอาชีพต่างทุ่มทุนปรับปรุงกิจการของตนเป็นเงินนับล้านบาทจึงเป็นช่วงที่ทุกกิจการเถื่อนต้องโกยเงินไปใช้ดอกใช้ต้นขึ้นธนาคารหรือในทุนเงินกู้แทบทั้งสิ้นดังนั้นช่วงนี้บทบาทของจับซาจึงเป็นที่หวาดหวั่นของทุกสำนักว่าอดีตมังกรคาสิโนจะมาเปิดธุรกิจทับทางทำกินของตนหรือไม่แม้มังกรดังจะให้ข่าวหนังสือพิมพ์ยืนยันว่าล้างมือจากวงการไปแล้วก็ตามทางด้านกฎหมายบ้านเมืองอันได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ใช่จะทอดทิ้งเพิกเฉยต่อพฤติกรรมของเจ้าพ่อไม่บรรดามือปราบพักการทั้งจากกองบังคับการเหนือใต้และธนบุรีต่างก็จับตามองอยู่เหมือนกันดังกล่าวแล้วล้วนอันตรายต่อจับซาอย่างยิ่งเวลาผ่านไปกระทั่งถึงเวลาอาหารเย็นอันย่างเข้าสู่วันที่6ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงานสอบสวนจ่าเอกได้ไปขออนุญาตร้อยเวรนำอาหารปิ่นโตพร้อมเสื้อกางเกงใส่ออกสารในวันรุ่งขึ้นมาให้เหมือนทุกวันพอผ่านการตรวจคนเรียบร้อยเจ้าของร่างบึกบึนกล้าวกรานผมสั้นเกลียนก็ออกจากห้องร้อยเวรไปยังหน้าห้องควบคุมซึ่งเจ้าหน้าที่ไขกุญแจรออยู่แล้วสวัสดีครับจ่าอำนาจทักทายไปจากห้องควบคุมจ่าเอกยิ้มให้หวัดดีนาทวันนี้เสื้อกางเกงไม่เปลี่ยนใส่ออกสารว่ะเป็นไงเมื่อคืนพักผ่อนเต็มที่ไหมก็เหมือนเดิมอำนาจตอบพร้อมรับของที่เจ้าหน้าที่ส่งให้เสซามาเยี่ยมอีกหรือเปล่าหายต่อมไปเลยได้ข่าวว่าจะทำหวยเถื่อนอีกแล้ววะเมื่อวานก็โทรให้สัญญากับคุณต้อยว่าจะทำทุกอย่างเอาเองเอาจากคุกให้ได้เมียเองก็เลยได้แต่หวังทุกวันนี้ก็ยังเร่งเร้าให้จ่าวิ่งเต้นขอประกันตัวเองในชั้นศาลให้ได้เสียเท่าไหร่ก็ว่ายอมทั้งนั้นแล้วจ่าว่าไงก็เฉยลูกเดียววะดีแล้วจ่าพรุ่งนี้ 9:00 นเจอกันที่ศาลนะครับปิ่นโตไม่ต้องส่งแล้วผมจะไปกินใต้ถุนศาลตอนใกล้ๆเที่ยงไอ้นาดจ่าขานเสียงเข้มว่าไงจ่าใจเอกขยับหน้าไปจนติดตะแกรงเหล็กแล้วบอกเสียงเบาลงถ้าเมียเองเขาขอให้จ่าพาลูกไปเยี่ยมเองที่ศาลใจเขาไปไหมวะแพ้ด้วยไปได้แต่ยาวลูกไปเองจะไม่ยอมดูหน้าลูกสักครั้งเลยหรอวะอีหนนี้อำนาจถึงกับซบหน้ากับซี่โครงเหล็กจ่านอกประจำการยืนคิ้วย่นวิบหนึ่งแล้วกล่าวชัดเจนเด็กมันโตแล้วนะเว้ยแล้วมันก็เห็นตำรวจจับเองไปกับตาของมันในวันเกิดเหตุนั่นแหละใจเองอะมันแข็งเองอดกั้นทนไม่เห็นหน้าลูกได้แต่กับลูกตะปังใจดวงเล็กๆยังสะอาดมันเห็นพ่อได้ทุกมันก็ถามหาทุกมื้อที่กินข้าวบนโต๊ะครั้งหนึ่งนะเมื่อวานซืนเนี่ยจ่าเห็นเด็กมันซึมเลยชวนไปเที่ยวแดนในละมิดรู้ไหมมันบอกว่าอะไรมันบอกอยากไปแต่ไม่มีคุณพ่อไปด้วยคงไม่สนุกหรอกนี่เป็นความรู้สึกของเด็กนะเองลองคิดดูขอบคุณจ่านะครับที่ชี้แจงเล่าให้ฟังอำนาจบอกเรียบๆเองจะให้เด็กมันไปกับแม่มันหรือเปล่าอย่าเอาไปอำนาจหลุดคำหุนหวนผมเสียน้องชายไปคนหนึ่งแล้วอย่าให้ลูกผมมารู้เห็นเรื่องพวกนี้เลยดีกว่าเอ้าจ่าเข้าใจวะเอาละเดี๋ยวเจอกันที่ศาลมนุษย์ผู้เป็นปุถุชนกว่าความดำมืดแห่งกิเลสอันได้แก่ความใคร่ความโลภจะหยุดลงได้ก็มีหลายชีวิตต้องพลัดพรากสิ้นหวังท้อแท้มีใครเห็นแสงเรืองประกายวาวในมงกุฎโจรบนกระบาลเจ้าพ่อบ้างทุ่มเศษอย่างบ้านพักริมฝั่งเจ้าพระยาบัดนี้บริเวณใต้ถุนบ้านเปิดไฟสว่างจ้าแพร่ถือกระมังใบขนาดย่อมสายตามองหาไอ้เขียวไปรอบบ้านไม่เห็นแม้เงาก็เริ่มออกเดินตามหาโดยมุ่งหน้าไปที่ศาลาท่าน้ำก่อนเมื่อไม่พบจึงร้องเรียกเขียวเขียวมีแต่ความเงียบหูของแพรแว่วแต่เสียงเครื่องยนต์เรือดังตอบมาสาวรุ่นยังคงยืนถือกระมังบรรจุอาหารหมาตัวโปรดค้างตึงนึกไปถึงคำพูดของพี่สะใภ้ที่บ่นเข้าหูว่า 2-3 วันมาเนี่ยเขียวไม่กินข้าวเลยนะจริงสิแพรจำได้ว่าตัวเธอเองห่างการขุนอาหารมาตัวโปรดมาทุกมื้อนับตั้งแต่สูญเสียพี่ชายที่ทั้งตายและทั้งยังมีชีวิตอยู่เพิ่งจะมีมื้อนี้เองที่เด็กสาวลงมือจัดปรุงอาหารให้ทว่าไม่ปรากฏไอ้เขียว
มือที่ถือกระมังของสาวน้อยเริ่มสั่นระลิกใบหน้าร้อนเผาริมฝีปากบางคู่สวยเม้มเข้าหากันพลันหยาดน้ำใสไหลพรากอาบสองซี่แก้มสาวเป็นทางจรดปลายคางเขียวเขียวแพรฝืนใจเรียกหามันกลับได้ยินเสียงตัวเองสะท้อนกลับมากับสายลมยามราตรีจึงลัดจากศาลาท่าน้ำไปดูที่โรงรถก็ไม่พบอีกกำลังผวาผวังจู่ๆเสียงหนึ่งกังวานมาจากทางเข้าสวนพาให้สาวรุ่นสะดุ้งเอ็งตามหายเขียวเหรอสิ้นเสียงแพรสะบัดหน้าไปมองรูดปากถามไม่วายสะอื้นณจ่าเห็นมันบ้างไหมอดีตครูฝึกของพี่ชายยิ้มนิดเดียวแล้วบอกเสียงเบานุ่มอย่างปราณีตอนณจ่ากลับจากโรงพักยังเห็นเดินอยู่กลางซอยจะบอกแท็กซี่ให้หยุดแล้วลงไปไล่กลับบ้านก็เกรงใจยังไงเดี๋ยวณจ่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปดูให้แพรคอยนะเดี๋ยวนะสิ้นคำยอดจ่าปราดไปยังโรงรถจัดการจุงจักรยานยนต์คู่ขาของดำสีไม้ที่ไม่ค่อยได้นำออกไปใช้ในยุครุ่งเรืองออกมาแพรยืนถือกระมังยิ้มทั้งน้ำตาก้าวเข้าไปหาจ่าเอกยิ้มให้กำลังใจคอยแป๊บเดียวณจ่าจะไปพามันกลับมาเองแพรขอซ้อนท้ายไปด้วยคนได้ไหมณจ่าเสียงใสวอนเอ้าก็ตามใจเองอย่างนั้นเอากระมังข้าวไปเก็บก่อนเถอะใจเอกว่าด้วยซุ้มเสียงเดิมแต่แพรขอเอาไปด้วยนะเผื่อเจอมันได้ให้มันกินเลยยอดจ่ารู้สึกทั่วร่างเย็นเยียบแต่สู้ยิ้มด้วยสีหน้าปกติพลางชวัดขาขึ้นนั่งคล่อมอ่านสาวน้อยรู้งานวิ่งหย่อยๆไปเปิดประตูใหญ่จ่าไวชการบิดกุญแจรถเปิดสวิตช์การเหล็กคันสตาร์ทถูกง้างออกกระทืบด้วยตีนขวาครั้งเดียวเครื่องยนต์ระเบงเสียงก้องต่อยกับชนละทีโผล่มาถามโต้เสียงเครื่องยนต์รถณจ่าจะไปไหนจ่าเอกหันมาตอบเสียงดังไปตามไอ้เขียวนะเจอมันที่กลางซอยบอกได้เพียงเท่านั้นยอดจ่าก็เคลื่อนรถออกประตูแพรจัดการดึงประตูปิดเข้าที่เรียบร้อยคว้ากระมังก้าวขึ้นซ้อนท้ายรถอย่างคล่องแคล่วนักบิดเวชการเคลื่อนรถนุ่มนวลไฟหน้ารถสว่างจ้าพุ่งนำไปตามถนนลาดยางด้วยความเร็วปกติสายลมเย็นยามข้ามโกกรูประทานหน้านักบิดและร่างอรชรเบื้องหลังจนเส้นผมทรงนักเรียนฟูตั้งสองดวงตาสุขใสมองข้ามไหล่ผู้อาวุโสกว่าตามแสงไฟหน้ารถกวาดสายตาละหายเขียวคล้ายไม่ยอมให้คลาดสายตาสองฝั่งถนนซอยอันมีบ้านเรือนปลูกทิ้งช่วงห่างกันมากส่วนใหญ่ถูกทิ้งไว้เป็นป่ารกร้างพอนักบิดบิดรถเลยกลางซอยไปราว100เมตรแสงไฟรถกับแสงไฟโคมบนเสาสูงส่องให้จ่าเอกกับสาวน้อยอุทานเกือบพร้อมกันนั่นไงไอ้เขียวสุนัขพันธุ์ไทยขนเกรียนสีดำเป็นมันวับๆบัดนี้มันปักขาทั้ง4ยื่นหางตกโชว์หุ่นผอมกรบจนเห็นซี่โครงจ้องในตาเขียวปัดสู้แสงไฟรถเขม็งจ่าเอกหยุดรถห่างจากมันราว10เมตรใต้แสงเดือนเซี่ยวและดาวพลายพร้อมดับไฟดับเครื่องแพรลงจากรถถือกระมังปลีไปหาปากเรียกขานนำมันไม่ต่างจากมันดาเรียกบุตรเขียวเอ้ยแพรมาแล้วคุกข้าวมาให้ด้วยมามากินซะยิ่งก้าวเข้าไปใกล้มันเห็นมันไม่มีอาการตอบรับแม้แต่กระดิกหางที่เคยส่ายไหวๆสาวรุ่นก็ยิ่งขาสั่นมือที่ถือกระมังอยู่สั่นระลึกอีกคราวจ่าเอกยืนมองภาพตรงหน้าพรางภาวนาใจช่วยหลานสาวขอให้นายบ่าวคู่นี้พบกันด้วยดีอย่าได้เกิดอาการเฉยเฉือนจากบ่าวที่แกเห็นอยู่ขณะนี้เลยเหลืออีกเพียงประมาณเมตรเศษจะถึงตัวมันแผ่ขอมร่างและลดกระมังในมืออวดอาหารที่เธอคลุกมาให้มันเห็นกล่าวเสียงไม่วายสั่นเขียวดูสิมีอาหารดีๆด้วยกินซะเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านแผ่สุดวางกระมังในมือลงเบื้องหน้ามันฟ้าเป็นพยานบ่าวแสนซื่อเมินอาหารจากมือนายสาวของมันทั้งยังขยับตัวหนีเขียวแผ่ครวญใบหน้าซีดขาวริมฝีปากสั่นระลิกแต่ไม่วายก้าวไปหามันไอ้เขียวถอยลงถนนเข้าข้างทางหางยาวลู่ตกละดินสาวน้อยเรียกซ้ำเขียวเขียวเอ้ยทำไมไม่กินข้าวสิ่งที่แพรได้จากมันคือการถอยหนีห่างออกไปยิ่งขึ้นมิหนำซ้ำยังโก่งคอหอนเสียงยาวแพรขนลุกเกลียวยืนบีบมือตัวเองกลั้นน้ำตาจ่าเอกไม่ต่างกว่าหลานสาวยังเหลือทนกับสภาพของคนกับสัตว์ที่เห็นกับตาจ่าเอกตัดใจเดินอ้อมไปด้านหลังมันไอ้เขียวหยุดหอนทันใดเขียวจำแพรไม่ได้แล้วเหรอสิ้นเสียงแพรสุดการปล่อยโหรั่นราตรียอดจากกลั้นใจเดินเข้าหามันต่อด้วยดีดนิ้วเรียกชื่อมันไปด้วยเขียวเขียวเว้ยกลับบ้านกับพ่อนะไปกลับด้วยกันบัดดลไอ้เขียวกระโจนพรวดลงข้างทางอันเป็นหมู่ไม้รกเหลือจนสองมนุษย์ผวาสุดตัวจ่าเอกปลอบเสียงนุ่มไปแพรงั้นกลับเถอะทิ้งข้าววันนี้แหละตกดึกมันคงกลับบ้านเองแหละแพรเม้มริมฝีปากตัวเองใจนั้นใคร่จะเถียงผู้อาวุโสว่าไอ้เขียวต้องไม่กลับบ้านอีกแน่ๆจ่าไม่เห็นสายตามันเมื่อครู่หรือไรนี่ถ้าพูดได้มันคงจะบอกว่าคนไม่รักมันจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเธอเองวันใหม่แล้ว8:30 น.พนักงานสอบสวนสน.พระพลาชัย
นำตัวผู้ต้องหาสำคัญ2นายอันมีอำนาจสีหมายกับสอนหรือขจรไปถึงศาลอาญากรุงเทพท่ามกลางการอารักขาของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเพียบด้วยพฤติกรรมกับชื่อเสียงของจำเลยเป็นที่น่าสนใจของประชาชนดังนั้นที่ศาลอาญาวันนี้นับตั้งแต่เชิงบันไดหินหน้าศาลจะลดไปถึงห้องพิจารณาคดีหมายเลข10จึงเนืองแน่นไปด้วยชาวประชาชาติหญิงลากอาชีพมารอชมโฉมนักฆ่าเงินแสนอำนาจกับสอนถูกควบคุมตัวไปนั่งยังมานั่งยาวด้านหน้าบัลลังก์ด้วยอาการสงบภายในห้องพิจารณาคดีซึ่งมีผู้คนนั่งอยู่เต็มปรากฏมีจ่าเอกต้อยแพรนั่งหน้าซึมเหงื่อผุดพลายเต็มใบหน้าแม้จะมีพัดลมเพดานอยู่2ตัวพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังต่อกับจ่าสารก่อนผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์ครูใหญ่ท่านผู้พิพากษา2นายออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีทวนนาคนบาปลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพและจึงค่อยนั่งสงบดังเดิมร่างที่ถูกคลุมด้วยขลุ่ยนั่งตรงมือหนึ่งหยิบแฟ้มคำร้องของพนักงานสอบสวนขอฝากขังจำเลยทั้งสองต่ออีก12วันขึ้นพิจารณาพักเดียวก็เรียกให้จำเลยทั้งคู่ลุกขึ้นยืนเพื่อรับทราบเหตุผลที่พนักงานสอบสวนกล่าวอ้างระหว่างที่ผู้พิพากษากล่าวกับสองจำเลยไม่ทันจบความกลับอุบัติเสียงปืนกลมือแผดกำปนาสะท้านสะเทือนไปทั้งห้องพิจารณาคดีไล่ๆกับเสียงปืนปรากฏเสียงนกหวีดกรีดเสียงลั่นมาจากด้านล่างและด้านหลังศาลอันเป็นที่ตั้งสโมสรข้าราชการประจำกระทรวงนั่นเองอย่างไรก็ตามสภาวะการพิจารณาบนศาลไม่เกี่ยวกับเสียงอาวุธสงครามนั้นการรับตัว2จำเลยฝากขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจึงลุล่วงไปด้วยดีพอผู้พิพากษา2ท่านลงจากบัลลังก์ชาวประชาภายในห้องรีบลุดลงไปโยนสาเหตุที่บันดาลให้เกิดเสียงคำรามของอาวุธสงครามพันละวันภายในห้องพิจารณาคดีขณะนี้จึงเหลือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กลุ่มหนึ่งกับ2จำเลยคนดังพร้อมญาติญาติช่วงนี้เองที่2จำเลยมีเวลาพบญาติเต็มทีอำนาจจึงกล่าวท่ามกลางหมู่ญาติสนิทแพรกับต้อยพี่ขอยเข้มแข็งนะโดยเฉพาะต้อยพี่ขอยเลี้ยงดูลูกของเราให้ดีแพรก็เหมือนกันต้องเข้มแข็งเลือดสีไม้ทั้งชายหญิงมีแบบให้น้องดูแล้วสืบไปไม่ว่าพี่จะอยู่หรือตายจ่าเอกจะเป็นผู้คุ้มครองพวกเราแทนพี่จบคำอำนาจหันไปทางครูฝึกตนผมฝากด้วยนะจ่าเอออย่าห่วงอำนาจสะบัดหน้ากลับกลุ่มช่างภาพสื่อมวลชนซึ่งหายไปเมื่อตอนเสียงปืนคำรามกึกก้องกลับมาทันกดชัตเตอร์เก็บภาพนักฆ่าเงินแสนโดยเจ้าตัวไม่ห่วงห้ามแต่ประการใดราชทัณฑ์นายหนึ่งกระตุ้นทางด้านหลังให้อำนาจขยับเดินเหยี่ยวข่าวอาชญากรรมเพศชายซึ่งคุ้นเคยกันดีกับผู้ต้องหาร้องบอกคุณนาฏคุณนาฏเสซาถูกยิงตายอยู่ข้างหลังศาลนี่เองอำนาจสีไม้ร่างกระตุกหยุดหยุดการก้าวเดินเมียสาวเดินเข้าไปยิ้มเศร้าบอกเสียงสั้นรัวเสซาโทรมาบอกต้อยว่าจะมาประกันตัวพี่วันนี้จ้ะอำนาจตอบเสียงล้าแผ่วเบาหายใจถี่แต่สีหน้าปกติต่อไปก็คงถึงคิวพี่สัตว์ทั้งหลายจงสุขกายสุขใจเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย